นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปะติทาโหติปานินันตินมถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยท่านมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้เพราะความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ของไม่ต้องตีดุเด้อให้จบแล้วจังค่อยตีกันได้ณบัดนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการที่จะมาร่วมงานทำบุญมหากฐินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อบุญมาบุญเสียงคุณพ่อพรมคุณแม่บุตรดีศรีภาราซึ่งได้ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีคณะเจ้าภาพผู้ประกอบไปด้วยคุณแม่สมยงบุญแสงนางอยู่ไซล่ะโอ้ทำฝนเนาะคือจำไปหลีอยู่ทำฝนยันถามว่าคือจังไหนคุณหนูลมศรีภาราพร้อมด้วยญาติพี่น้องประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทซุนชิวกุ๊ปประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านของเราทุกท่านทุกคนก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจในการมาร่วมบุญมหากฐินในปีนี้ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมยงบุญแสงซึ่งก็เป็นญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนของอาตมาภาพนี่แหละถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นญาติธรรมนี่อาตมาภาพก็ไม่มาเหมือนกันนะโยมนะสาเหตุที่ไม่มาไม่ใช่ว่าเลือกหรือว่าไม่อยากรับงานนะโยมนะสืบเนื่องจากเมื่อวานที่วัดอาตมาภาพเพิ่งทอดกฐินเสร็จเตรียมงานมาอาทิตย์กว่าๆและยังไม่ได้นอนโยมมาเยอะมากเมื่อวานแล้วก็เหนื่อยด้วยเราเดินทางไกลแบบนี้ด้วยโยมแม่ท่านเป็นญาติธรรมท่านมีจิตเริ่มใส่ใจศรัทธาไหนๆก็เป็นเจ้าภาพในการทอดมหากฐินแล้วก็อยากจะได้พระอาจารย์มาเป็นองค์แสดงธรรมให้ว่าอย่างนั้นอาตมาภาพก็เลยต้องมานะโยมนะในการที่จะมาฟังมาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ในวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะโยมนะประมาณสัก50นาทีน้อโยมเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะได้พักผ่อนเมื่อกี้ก็หลับมาตลอดทางโยมแม่ท่านก็ใจคอไม่ดีโทรหาอาตมาภาพก็ไม่รับสาเหตุที่ไม่รับก็คือนอนหลับในรถเหนื่อยมากบ่ได้เหนื่อยไม่ได้นอนมา5วันจริงๆนะโยมนะเมื่อวานโยมไปร่วมเยอะมากไปร่วมเยอะมากแล้วก็คนไปเยอะมีงานนิมนต์เทศคือกันกับบ่ไปให้เพิ่นพอไปคงจะน็อกคงจะไม่ไหวก็ได้ปัจจัยจำนวน3ล้าน2แสนกว่าบาทที่ทอดกฐินเมื่อวานโยมก็เดินทางมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางมาทุกภาคแล้วก็ญาติธรรมของเรานี่แหละที่ได้ร่วมบุญกันไปคนละ5คนละ10
วันนี้ยอมแม่สยยอมแม่สมยงบุญแสงท่านได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาแล้วก็พัฒนาความคิดก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่จะได้น้อมนำมหากฐินไปถวายให้กับทางวัดบวรมงคลเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ท่านได้รับอานิสงส์ของการกฐินและโยมก็จะได้อานิสงส์ในส่วนของการทำบุญโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญคนโบราณเพิ่นจะว่าถึงสี่ท่วมแลแหล่งขาดแบ่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสารักใจของทีสมาคีกันไหวอย่าไล่ถิ่มผิดข้องโดยเฉพาะชาวพุทธของเราจะถือหลักอยู่ที่ว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่นเฮาได้เฮ็ดบุญใหญ่ๆ3บุญหนึ่งในนั้นก็คือให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโดยเฉพาะบุญกฐินนี่โยมเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอานิสงส์มากยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังในเวลาอันจำกัดนี้โดยเฉพาะคนโบราณนี่ท่านบอกว่าบุญกฐินเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาท่านให้เราทำบุญใหญ่ๆ3บุญหนึ่งในนั้นก็คือบุญกฐินถ้าใครได้ทำ3บุญใหญ่นี้แล้วตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรท่านว่าอย่างนั้นหรือตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เกิดชาติหนึ่งพบใดก็จะทำให้เราไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครคิดสิ่งไหนก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งนั้นเป็นว่าได้ถ้าผู้ได้เหตุ3บุญใหญ่นี่โดยเฉพาะบุญกฐินนี่มันเป็นบุญสี่สอมาได้ใบหวยได้ย่องคุณลองคนโอ้เลข45อีกบ้างวันนี้เป็นไงบุญกฐินนี่เป็นบุญสี่สอสอที่หนึ่งก็คือเสียสละสอที่สองก็คือสามัคคีสอที่สามก็คือศักดิ์ศรีและสอที่สี่ก็คือศักดิ์สิทธิ์นี่บุญกฐินเป็นบุญสี่สอย่อมสอที่หนึ่งก็คือเป็นบุญเสียสละเสียสละจังไรโยมเจ้าภาพเจ้าสันธานนั่นก็เสียสละน้ำพักน้ำแรงน้ำเงินในการจัดให้มีองค์มหากฐินขึ้นเพื่อที่จะได้นำมหากฐินนี้ไปถวายให้กับทางวัดหรือแม้กระทั่งเราท่านทั้งหลายก็เสียสละกำลังกายกำลังใจในการมาร่วมบุญในการมาร่วมงานเสียสละความตนีที่เหนียวออกจากจิตจากใจของเรานี่พญาเป็นบุญเสียสละถ้าไม่เสียสละนี่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินไม่ได้นะและประการที่สองพญาเป็นบุญสามัคคีก็จะมาเป็นบุญสามัคคีย่อมก็สามารถขี่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานนั่นแหละโดยเฉพาะงานใหญ่อย่างนี้ยอมจะเกิดขึ้นได้เพราะคนหนึ่งคนเดียวนี่ก็เป็นไปไม่ได้เสียให้คุณแม่สมยงบุญแสงเนี่ยเราไปยกเต็นท์คนเดียวเราก็ยกบ่ได้ประดับตกแต่งสถานที่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าจะเป็นทางวัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางหมู่บ้านของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายก็ดีก็ร่วมด้วยช่วยกันคนโบราณเพิ่นจะผิกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่าย่ามาเศร้าของฝากจังหันกับตั้งของพระเพนแกมูสังโฆเจ้าเพิ่นว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวให้สามัคคีกลมเกี่ยวกันไว้ย่ามาเจ็บป่วยไข้กระซอยกันกลัวเนี่ยมามอระหน้าเมียนกระซอยกันเมียนข้าสงซอยสมจุดพร้อมสักการให้ดอกทรงถึงนี่เป็นการบ่งบอกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นยอเป็นบุญสามัคคีและประการที่สามนี่ยมบุญกฐินนี่เป็นบุญศักดิ์ศรี
เป็นบุญศักดิ์ศรีอย่างใดโยมเป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธผู้ที่มีศาสนาเป็นศาสนาประจำจิตประจำใจวัดเออนี่บ้านเพิ่นบ่ใหญ่พระประจำมั่นสาบ่หลายแต่ก็เขาก็สามารถในการที่จะหากฐินมาทอดได้เป็นกฐินเจ้าภาพบ้างหรือไม่มีเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เป็นกฐินสามัคคีบ้านเราเนี่ยก็มีวัดมีพระท่านได้จำพรรษาถ้าออกพรรษาไปแล้วไม่มีบุญกฐินมาทอดเนี่ยมันก็จะเป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคิดยังไงอยู่พระนี่คิดยังไงอยู่โยมทำไมถึงไม่หากฐินมาทอดเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยท่านได้รับอานิสงส์กฐินนี่เป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธเลยนะโยมนะและประการที่สี่นี่เพราะเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงว่าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์โยมบุญอย่างอื่นนี่ต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอนุญาตจึงจะถวายได้แต่บุญกฐินนี่ย่อมบ่มีผู้ใดทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่อนุญาตเองหรืออนุญาตยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังแต่ที่แน่ๆแหละโยมเราก็ทำงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนิมนต์พระคุณเจ้าเดี๋ยวท่านมาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์มหากฐินของเราอยู่นี่เพิ่นงั้นจะขึ้นย่อมแม่ย่อมพอขึ้นเดียวเนาะถ้าเป็นบางบ้านเนี่ยวัดอาตมาภาพเนี่ยก็จะงาน3คืนบางบ้านก็จะงาน3คืน2คืน1คืนก็แล้วแต่ความสะดวกด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ท่านได้มาเจริญพระพุทธมนต์หรือแม้แต่นิมนต์พระสงฆ์ได้มาเป็นองค์แสดงธรรมเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดพวกเราไปด้วยนี่มันก็เป็นการทำงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จังไหนโยมก่อนที่จะเกิดขึ้นงานก่อนที่งานจะเกิดขึ้นเพิ่นก็มีการยกธงชัยโยนี่เพิ่นยกธงชัยบ่โยมพอบ่ได้ยกเนาะประเภทนี้แต่ละที่ก็สิต่างกันเนาะโยมแม่เนาะถ้าเป็นบางบ้านท่านก็จะยกธงชัยก็จะอัญเชิญพระอุปคุฎในการที่จะมาปักรักษาปกป้องคุ้มครองงานให้สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีจะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรบ้านอาตมาภาพก็คือกันกับบ้านโยมนี่แหละโยมแต่ก่อนอาตมาภาพเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ใหม่ไปสร้างวัดใหม่ได้2ปีก็เลยพาโยมได้รื้อประเพณีใหม่เป็นเอาการเอาบุญแบบได้บุญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำงานนั้นให้มีงานศักดิ์สิทธิ์ก็งาน3คืนไปเลยตั้งกองบุญในวัดเลยแล้วก็มีการอัญเชิญพระอุปคุฎด้วยถ้าเขาเห็นถ้าเขาทำงานนี้ก็เหมือนกันเราได้ทำงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนิมนต์พระคุณเจ้าเมื่อกี้คุยกับพระอาจารย์เป็นมาจากจังหวัดเลยเป็นญาติของเจ้าภาพนี่ก็มีพระสงฆ์แวะเวียนมาอยู่เป็นประจำทัศนานุตริยานังเอตัมมังคารมุตตมังการได้เห็นพระสงฆ์หรือว่าสมณะนี่ก็เป็นมงคลได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญใจได้กราบได้ไหว้ได้ถวายก็เป็นบุญที่เข้าทางฝ่ามือนั่นแหละฉะนั้นมันจะเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์แล้วโดยเฉพาะบุญกฐินนี่มันเป็นบุญพิเศษ7อย่างย่อมผู้ลองคนวังหนึ่งว่า4บัดนี้มาว่า7 4 7บ่หมดนี่เพิ่นว่าโยมฟังเอาบุญกับฟังเอาเบอร์นี่โยมจะฟังเอาอะไรโยมเอาทั้ง2แล้วเพิ่นว่าบุญก็เอาเบอร์ก็เอาเพิ่นน่ะถามโยมแม่ดานาเอาบุญแล้วล่ะบุญก็เอาเบอร์ก็เอาเนาะโยมเนาะแบบแต่มันสิได้เนาะแบบแต่บุญแล้วโดยเฉพาะโยมบุญกฐินเป็นบุญพิเศษ7อย่างด้วยกันโยมพนมมือขึ้นมาว่าตามเนาะสิบ่ได้ง่วงเหงาหาวนอนมีส่วนร่วมในการฟังธรรมเนาะโยมเนาะบุญกฐินเป็นบุญพิเศษ7อย่างเอาว่าตามนะเป็นบุญของผู้รู้
สาธุพูดได้ว่าเสียงดังไพ่ได้สามโตตรงๆเด้อมื้อนี้พุ่นสาธุยังไหวเลยทางบุญเป็นบุญของผู้รู้เป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตเป็นบุญของพระภาคขาดเป็นบุญของคนฉลาดให้ของเป็นโอกาสทองของชีวิตเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัด เป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามฮัลโหลหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้วะสันจือบ่ได้นะโยมเนาะอภานมเมื่อว่าตามสันสันรับรองจือได้แน่นอนว่าตามพระ258ตัวนี้คือจือได้เนาะโอ้บอกเรื่องเลขยังหูเพิ่งเลยเนาะคุณลองคนเอามือลงโยมมือลงตัมมภาพจะได้ขยายความให้โยมได้ฟังโดยเฉพาะบุญกฐินนี่เป็นบุญพิเศษพิเศษ7อย่างด้วยกัน1ก็คือเป็นบุญของผู้รู้โยมบุญกฐินนี่เป็นบุญของผู้หูนะถ้าบ่หูนี่เฮ็ดบ่ได้คำว่ารู้ในที่นี้ไม่ต้องจบไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกนะไม่รู้อะไรเลยก็สามารถในการที่จะทำได้อย่างคุณแม่สมยงของเฮานี่จบป้อใดหายไปซะล่ะแม่สมยงแล้วก็จังหายตัวได้โอ้มีอิทธิฤทธิ์บ่แม่สมยงแม่สมยงนี่เราจบป.4ไม่จบอะไรเลยก็สามารถในการที่จะทำได้หรือแม้กระทั่งจบป.4เหมือนคุณแม่สมยงนี่ก็สามารถในการที่จะทำได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวอะไรคือหัวอะไรคือหางอะไรคือขนอะไรคือขี้กฐินโยมกฐินนี่มันจะมีตัวมีหัวมีหางมีขนมีขี้โดยเฉพาะตัวกฐินนี่เจ้าแนบไปหอกฐินบ้างโยมท่านเพิ่นมีหอกฐินบ่โอ้อยู่ทางบนนาบาทแนบไปหอกฐินบ้างโยมอันใดจะว่าเป็นโตกฐินจะว่ามัดหอกฐินตัวเด็กเป็นโตกฐินจะว่ากฐินนี่มันก็มีตัวเหมือนกันนะนึกพอทายกตัวกฐินก็ได้แก่ผ้าไตมัดหอกฐินนี่มันเป็นกฐินนะโยมไอ้กฐินจริงๆนี่คือผ้าไตอย่างอื่นนี่เป็นบริวารฉะนั้นจือไหวได้โยมเด้อตัวกฐินก็คือผ้าไตส่วนหัวกฐินนะโยมกฐินนี่มันก็มีหัวคือกันเด้คือหัวเป็ดหัวไก่หัวคนมาเนาะบัดนี้เอาแนบไปมั่งย่อมหัวยังเนาะบัดนี้หัวไม่ใหญ่สมย่อมบ่เฮาจังได๋หัวงอกๆจังซั่นบ่หัวกฐินก็ได้แก่เจ้าภาพนี่เพิ่นเป็นหัวเป็นหลักให้เฮาได้เป็นมหากฐินได้เป็นนี่มหาแปลว่าใหญ่เป็นกฐินใหญ่เนื่องจากเตรียมการเตรียมงานมานานนี่คือหัวกฐินชื่อไหวได้ย่อมได้เนี่ยหัวกฐินปีนี้เป็นจังซี่แหละหัวงอกๆจังซี่แหละนี่หัวกฐินส่วนหางกฐินแหละโยมกฐินนี่มันก็มีหางคือกันได้ย่อมหางสั้นหางยาวเนาะบัดนี้คือหางเป็ดหางไก่บ่เนาะคือโยมหางกฐินได้แก่อะไรหางกฐินก็ได้แก่บริวารคุณแนบไปแบ่งม่วงๆแหละโยมไม่ว่าจะเป็นเสื่อหมอนบักผ่าวบักพงกล้วยกระตามนี่ท่านเรียกว่าหางกฐินเห็นไหมโยมเวลาพระสงฆ์เวลาท่านประกาศยอดท่านก็จะประกาศว่ายอดหางมหากฐินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ท่านก็จะว่าไปเพราะว่าหางกฐินก็คือบริวารกฐินจริงๆนี่เป็นเรื่องของผ้าส่วนอย่างอื่นนี่เป็นบริวารเพราะฉะนั้นหางกฐินก็คือบริวารขนกฐินได้ย่อมกฐินนี่มันก็มีขนคือกันเด้ขนสันขนเหย้าขนเป็ดขนไก่บ่คนละคนว่าขนกฐินก็ได้แก่ญาติโยมที่ขนกันมาทำบุญคนละหาคนละสิบคนละร้อยคนละพันนี่นั่งอยู่เจ้าคอจังเสียได้ย่อมพระเอิญบอกขนกฐินที่เราขนมาทำบุญกันส่วนขี้กฐินได้ย่อม
กฐินนี่มันก็มีขี่คือกันเด้ขี่กฐินแต่แกขี่ยังย่อมขี่เหล่าขี่หญ้าขี่โบกขี่ไผ่นี่แหละขี่กฐินย่อมปีนี้บ่ได้สิเป็นขี่กฐินเนาะย่อมไปบางบ้านเนี่ยโอ้ยขี่กฐินสิแม่นหลายคักมากวนหอดพระย่อมกวนจังเลยมากระซิบข้างหูเฮาอย่าเทศดลเด้อหลวงพี่มันบ่เป็นหยังเทศดลเทศน้อยเขาก็ถวายซองคือเก่านั่นแหละมันว่าเฝ้าเทศเฝ้ากับเจ้าสิเสด็จมันเนาะเฮ้เจ้าในว่างบ่บ่แม่นเจ้ามือมันว่าโอ้นี่ขี่กฐินทุกวันนี้เขาก็มีการรณรงค์ให้กฐินปลอดเหล้ามันจะได้ไม่เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่จะเป็นกฐินที่ได้บุญเป็นกฐินที่บริสุทธิ์ได้บุญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในตรงมือนี่สิจัดงานจังสี่ก็ต้องอาศัยจังสี่เนาะโยมเนาะถ้าบ่อันสี่มันก็สิว่าได้โอ้ยจัดงานแต่ละเทื่อจะมันขี่ทีขับมันสิว่าสำนีก็ให้กินบ่ได้มันเนาะเออเอากินก็กินไปโยมไม่ได้ว่ากันหรอกแต่อย่าไปกินในวัดก็แล้วกันนั่นสิเป็นกฐินบ่บริสุทธิ์ได้ขี่กฐินเวลาแห่มันก็สิฝ่อนแอฝ่อนแอนน้ำหน้านี่คือขี้กฐินฉะนั้นกฐินนี่เป็นบุญของผู้รู้ฉะนั้นหูแล้วเนาะโยมเนาะตัวกฐินก็ได้แก่ผ้าไตรจีวรหัวกฐินก็ได้แก่คุณแม่สมยงพร้อมรูปของท่านหางกฐินก็ได้แก่บริวารขนกฐินก็ได้แก่ญาติโยมที่ขนกันมาทำบุญเนี่ยขี่กฐินก็ได้แก่ขี่เหล่าขี่หญ้าขี่โบกขี่ไผ่นี่เป็นอย่างเป็นบุญของผู้รู้ประการที่สองโยมเป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตโยมสมัยก่อนนี่ฝนตกลงมาพระภิกษุนี่ท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนก็เลยเปื่อยกายล่อนจ้อนในการไปอาบน้ำนางวิสาขาเนี่ยให้คนรับใช้เนี่ยไปนิมนต์พระในวัดเพื่อที่จะมาฉันพระตาหารเพลแต่คนรับใช้ไปแล้วก็มองไปมองไปมองมาก็มองไม่เห็นพระโยมมองเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่นบ่ได้ใส่หยังเนาะโยมเนาะเปื่อยกายล่อนจ้อนก็เลยกลับมารายงานนางวิสาขาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าไปที่วัดแล้วไม่เห็นพระสักองค์เห็นแต่เปรตเล่นน้ำอยู่ว่าซะเห็นแต่ชีเปื่อยอาบน้ำอยู่ว่าซะนางวิสาขานี่เป็นคนฉลาดโยมบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กรู้ว่านั่นไม่ใช่เปรตไม่ใช่ชีเปื่อยเล่นน้ำแต่เป็นพระภิกษุในทางศาสนานี่แหละท่านอาบน้ำแต่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยไปทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตนางวิสาขาก็เลยถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เลยมีประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่บุญกฐินนี่โยมมิมีใครทูลขอพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเองนี่พระจะเป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตมีท่านอนุญาตเองและประการที่สามโยมบุญกฐินนี่เป็นบุญของพระผ้าขาดบุญกฐินเป็นบุญของพระผ้าขาดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังโยมกฐินจริงๆนี่เกิดจากเรื่องนี้โยมปารภเหตุถึงพระพัทธวคี30ลูกชาวเมืองปาฐายะบวชใหม่มีความตั้งใจอยากจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะได้นำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มาปฏิบัติในช่วงจำพรรษาก็เลยรีบเดินทางเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเจตวันมหาวิหารที่เมืองสาวัตถีแต่ปรากฏว่าไปยังไม่ทันโยมก็เลยเป็นไปยังไม่ทันโยมก็เลยเข้าพรรษาก่อนก็เลยแวะจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตในขณะที่จำพรรษาอยู่ก็มีจิตกวนกวายโยมอยากเสียออกพรรษาเมื่อเอิญหน่วยสั่มไปเพราะอะไรโยมเพราะอยากจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแน่นอนแหละการได้ยินการได้ฟ
ังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าจะทำให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าสู่กระแสแห่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกเพราะการเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อยากเกิดก็มีจิตกวนกวายอยากเสียออกพรรษาเหมือนเดิมซ้ำไปแต่ก็อดทนโยมจนออกพรรษาโยมก็รีบเดินทางต่อโดยไม่ชักช้ารีรอโยมก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าออกพรรษาใหม่ๆเนี่ยโยมมันยังเป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่ฝนยังตกลงมาอยู่พระภิกษุท่านก็เดินลุยฝนเดินฝ่าหนาวจีวรก็เปียกจีวรก็เปื้อนโคลนตมบางรูปจีวรก็ไปเกาะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เหตุแห่งจีวรขาดบัดนี้ทีนี้เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามความเป็นไปเป็นมาก็เลยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเล็งเห็นความลำบากของพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาก็เลยมีบรมพุทธานุญาตว่านับแต่นี้เป็นต้นไปให้พระนี่สามารถรับผ้าจากคหบดีได้นางวิสาขานั่งอยู่ตรงนั้นพออยู่ดีโยมก็เลยทูลถวายเป็นคนแรกกฐินจึงเป็นเรื่องของโยมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโยมแต่ก่อนนี่กฐินนี่เป็นเรื่องของพระนะโยมไม่ได้มาเกี่ยวข้องโยมไม่ได้มาข้องเกี่ยวเลยโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นอนุญาตให้พระนี่ทรงไปแสวงหาผ้าใหม่ได้1เดือนนี่หลังจากออกพรรษาเพื่อที่จะมาทำกฐินผ้าสมัยก่อนนี่มันหายากได้โยมพระท่านก็ไปอาศัยผ้าที่เป็นเศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วมันเปื้อนฝุ่นบ้างแหละผ้าที่เขาไปห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าบ้างแหละก็แยกย้ายกันไปช่วยกันหามาเย็บหามาย้อมเสร็จแล้วก็มาพับเป็นผ้าแล้วก็ตกลงกันว่าจะมอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ก่อนกฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระกฐินมันเป็นเรื่องของโยมตอนไหนก็ตอนที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังนี่แหละโยมพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเล็งเห็นความลำบากของพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาก็เลยมีบรมพุทธานุญาตว่าให้พระนี่สามารถรับผ้าจากคหบดีได้นางวิสาขานั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยทูลถวายเป็นคนแรกก็เลยมีประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นขออภัยโยมก็เลยเป็นเจ้าภาพถวายกฐินนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโยมแถวบ้านเฮาเสือจังสี่บ่โยมพอทายกอาตมาภาพเนี่ยรับงานเทศกฐินปีนี้โยมไม่ต่ำกว่า30งานแต่เทศวันละ 2-3 งานบ้างอยู่คนละซีกโลกบ้างคนละจังหวัดบ้างเมื่อไหร่โยมว่าสิบ่ไปเพิ่นก็ครูไหวถ้าพระอาจารย์บ่มาคอยก็สิบ่ไปเหยียบวัดพระอาจารย์เพิ่นว่าว่าก็เลยต้องมานะโยมนะอาตมาภาพไปเที่ยวไปเทศหลายที่หลายแห่งก็ไปเจอความเชื่อความเชื่อหนึ่งแถวบ้านเราเชื่ออย่างนี้ไหมพันเสือจังสี่แม่ยมถ้ามึงอายุบ่ท่านหลายมึงจะเป็นเจ้าภาพถอดกฐินเด้อเพิ่นว่าเดี๋ยวมึงสิตายหงเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวมึงสิอายุสั้นได้เพิ่นน่ะบ้านเฮาเสือจังสี่บ่ยอมบางบ้านว่ามึงห้ามเฮ็ดกฐินเกิน3กองได้เพิ่นว่าเดี๋ยวมึงสิตายหงได้อายุสิสั้นได้อาตมาภาพว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะที่จริงอายุเท่าไหร่ก็สามารถในการที่จะทำได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวอะไรคือหัวอะไรคือหางอะไรคือขนอะไรคือขี้กฐินอายุเท่าไหร่ก็สามารถในการที่จะทำได้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุเป็นพระเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าภาพถอดกฐินได้คือกันได้ย่อมดังนั้นโยมอาตมาภาพว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดๆถ้าเราไปศึกษาดูประวัติของนางวิสาขาเนี่ยโยมผู้ที่เป็นคนถวายผ้ากฐินเป็นคนแรกผู้เรียกว่าถวายกฐินอายุบ่ท่านหลายสิอายุสั้นนางวิสาขาถ้าเราไปศึกษาดูประวัติตอนที่นางวิสาขาถวายผ้ากฐินคนแรกตอนนั้นนางวิสาขายังเป็นนางสาวอยู่นะอายุ18ปีโยมผู้ใดว่าถวายกฐินอายุหน่อยสิอายุสั้นนางวิสาขาอายุยืนถึง120ปีนะถึงตายฉะนั้นอาตมาภาพว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดๆฉะนั้นทำได้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุ
นี่พระเจ้าเป็นบุญของพระภาคะและประการต่อมาโยมบุญกฐินนี่เป็นบุญของคนฉลาดให้ของฉลาดให้ของจากไหนย่อมเจ้าภาพเพิ่นก็สิเข้าไปเมืองในวัดวัดของเฮามีการสร้างมีการทำอีหยังวัดของเฮาขาดอีหยังแน่เพิ่นก็สิสื่อมาใส่ในกองกฐินคือจะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายอย่างอื่นเป็นบริวารด้วยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแบ่งม่วงๆที่ติดอยู่ตรงนั้นก็ตามคือจังคนสลาดเห็ดหน้าน่ะได้ย่อมตรงไหนมันเป็นที่โนเนี่ยพระกสิจงไว้จงไว้เห็ดหยังจงไว้ปลูกผิกปลูกบะเขือเอาไว้เห็ดหยังเอาไว้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็จะได้เอาบักผิกบักเขือนั่นมาเห็ดสู่กันกินได้ฉะนั้นย่อมสิเห็ดบุญแต่ละเทื่อเนี่ยให้สลาดในการเห็ดบุญได้ย่อมให้หูสังเกตแน่ให้หูจักถามแน่แต่ชาวพุทธเราส่วนมากโยมส่วนมากก็จะไปติดอยู่กับคำที่ว่าใส่บาตรห้ามถามพระเป็นแบบแม่นบ่โยมที่จริงถามใดก็ดีคือกันเด้อคอยว่ามันสิเกิดประโยชน์ไหมถึงแม้มันเป็นอาบัติมันก็เป็นอาบัติเล็กน้อยท่านสามารถปงตกอยู่หรอกสิเหตุบุญแต่ละเทือนี่ไปถามหลวงพ่อหลอดหลวงพ่อปีนี้ผู้ขาเสดบุญทอดกฐินหลวงพ่ออยากได้หยังเราก็จะคอยอยากได้รถป้ายแดงจะก็ขายหน้าซื้อให้เราโลดว่าหยอกน้องโยมรู้จักถามโยมท่านก็จะแนะนำเองแหละโยมเพื่อที่จะให้มันหนึ่งแหละโยมได้บุญวัดได้ประโยชน์มันเสด็จเห็นให้เฮาได้บุญหลายต่อเลยนะโยมบางท่านบางคนโอ้ยสิเหตุบุญแต่ละเทือบ่เคยถามพระฝันบ่ดีนิมนต์ได้หลวงพ่อสิถวายสังฆทานเพิ่นว่าพอถึงเวลาก็ขี่รถเข้าไปในตลาดไปซื้อเอาถังเหลืองๆในลานสังฆพันธ์ที่เขาจัดไว้มันง่ายดีเพิ่นว่าเอามาถวายพระโยมได้บุญอยู่แต่พระไม่ได้ประโยชน์อันของบางอย่างมันบ่มีคุณภาพโยมมันหมดอายุแล้วหลายปีแล้วโยมอันถังเหลืองๆเอามาถวายอัตมาภาพอัตมาภาพแกะดูโยมโอ้ยอันปากกระบองมันตายด้วยหลายจนมันขึ้นอืดโยมอันน้ำมันด้วยหลายจนบ่หูเท่าไหร่ปีจนเหม็นอาบแฟบอันผ้าสะบงอาบน้ำฝนเพิ่นก็จิแม่นสั่นจิแม่นบ้างถ้าคอยใส่ยางตากแดดซอดปั๊บคอยว่าสิอ่านกินผ้าบ่คอยว่าคำว่าสังฆทานไม่ได้หมายความว่าถังเหลืองๆเสมอไปคำว่าสังฆทานก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่ารูปใดรูปหนึ่งหรือมีตัวแทนสงฆ์มารับก็เป็นอันว่าใช้ได้ให้เขาไปซื้อของมาจัดเอาเองหลดโยมถวายอะไรก็แล้วแต่ที่มันถวายไปแล้วเพิ่นได้ประโยชน์ใส่ประโยชน์ใดอีหลีหนึ่งแหละโยมได้บุญสองพระได้ประโยชน์วัดได้ประโยชน์โยมจะได้บุญสองต่อสิบได้โทษให้พระโอ้ยพระไว้เห็นเห็นหยังบนชั้นแล้วก็นอนเพิ่นว่าบ้าสิบ่เรานอนจังได๋เฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถวายแต่เสื้อกับหมอนโยมเอาย่านเจ้าบ่ได้บุญเราก็เลยนอนให้เด้ค่อยว่าลองจะถวายเครื่องตัดหญ้าแล้วมั้งเราสิตัดอยู่มื้อมื้อแล้วค่อยว่าฉะนั้นโยมมันต้องเปลี่ยนแล้วนะโยมนะโลกของเรามันเปลี่ยนไปฉะนั้นการทำบุญของเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยพ่ออะไรเสื้อหมอนมันหลายโหดค่อยว่าบางวันโอ้ยโยมถวายมาแล้วว่าได้ใส่อย่างเอาไว้ในห้องพวกหนูพวกแมวมันก็ไปขี่ใส่ไปกัดก็มีถวายของที่มันเป็นประโยชน์แหละโยมจะได้บุญวัดจะได้ประโยชน์โยมจะได้บุญสองต่อเหมือนคุณแม่เห็นไหมท่านทำบุญในวันนี้ท่านก็ฉลาดในการเอาบุญนะคือท่านจะไม่ถวายธาตุไตอย่างเดียวยังถวายปัจจัยยังถวายอย่างอื่นถ้วยโถโอชามเพื่อที่จะเป็นบริวารเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์กับทางวัดนี่อาตมาภาพก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนี่เพื่อจะเป็นบุญของคนฉลาดให้ของประการต่อมาโยมเป็นโอกาสทองของชีวิตดังที่อาตมาภาพได้ปรารภเบื้องต้นแล้วว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเพื่อนในเฮาได้เฮ็ดบุญใหญ่ๆ3บุญ1ในนั้นก็คือให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโอกาสทองของชีวิตนี่หาได้ยากโยม
บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินอาศัยได้เป็นแค่เจ้าภาพร่วมไม่ได้เป็นเจ้าภาพรักกับเขาจ้าเถื่อโดยเฉพาะโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินคุณแม่หนูศรีพาราของเราเนี่ยคุณแม่เอาคุณหนูลมเนาะแล้วก็คุณแม่สมยงเนี่ยคือจะเป็นแม่ยิ่งโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินเป็นว่าจะมีเครื่องระดามหาปราสาทมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับเห็นบ่ยอมคนบางคนในศาสตร์นี่ข้อเพิ่นก็งามนิ้วเพิ่นก็งามหูเพิ่นก็งามแขนเพิ่นก็งามเพราะเขามีเพชรมีทองใส่ผู้ลองคนยังเก่งก็ใส่ได้แค่ได้ใส่ศีลนะยอมเนาะนี่โอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินจะมีเครื่องระดามหาปราสาทคำว่าเครื่องระดามหาปราสาทก็คือเครื่องประดับนั่นเองในสมัยพุทธกาลมีคนคนหนึ่งเคยใส่ก็คือนางวิสาขาก่อนที่จะแต่งงานผู้เป็นพ่อก็เลยรับสั่งให้ทำเครื่องประดับที่ประดับไปด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดาตั้งแต่หัวจดหลังเท้าโยมถ้าจะคิดเป็นมูลค่ายุคปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นพันล้านบาทชุดเครื่องประดับชุดนี้โยมโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินจะมีเครื่องระดามหาปราสาทมีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับหรือบุญกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากปรารถนาจะเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นผู้ชายคนนั้นก็เป็นแม่ยิ่งนี่มันถูกเนาะโยมเนาะในสิถูกประจำเดือนในสิถูกอุ้มลูกอย่างสิบวชคือพระอาจารย์ก็บวชบ่ได้เนาะโยมเนาะดังนั้นถ้าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินปรารถนาอยากจะเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นหรือแม้แต่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นถ้าบารมีเต็มเปี่ยมนะโยมนะโยมปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นถ้าบารมีเต็มเปี่ยมเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราโยมก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโยมท่านก็เคยทอดกฐินนะย้อนลอยไปเมื่อสมัยอดีตกาลนานมาแล้วโยมพระโพธิสัตว์เจ้าของเราได้เกิดเป็นมานพหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็มีจิตเริ่มใสใจศรัทธายอมแสวงหาผ้าเพื่อที่จะมาทำกฐินเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาสาธุเด้อโดยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลอันใกล้นี้เถิดว่าอย่างนั้นหลังจากชาตินั้นท่านก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีจนบารมีเต็มเปี่ยมโยมจนพระชาติสุดท้ายได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนามาจนถึงยุคของพวกเรานี่แหละโยมก็ด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ทอดกฐินแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ฉะนั้นโยมตั้งความปรารถนาความปรารถนาท่านของท่านจะสำเร็จถ้าบารมีเต็มเปี่ยมนี่คือโอกาสทองของลูกผู้หญิงนะโอกาสทองของคุณแม่สมยงคุณโยมหนูลมทีนี้โอกาสทองของลูกผู้ชายล่ะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินสิได้อานิสงส์อย่างคุณจะมีจีวรทิพย์คุมกายจะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ว่าวง่ายๆก็คือสิมีบุญบวชสิมีโอกาสได้บวชแล้วก็จะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะได้สำเร็จเป็นอรหันต์เข้าสู่กระแสนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกแล้วนี่โอกาสท่องของโยมผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพรักในการทอดกฐินหรือแม้แต่โยมปรารถนาอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรถ้าบารมีเต็มเปี่ยมได้แน่นอนตัมมภาพยืนยันนั่งยันกระโดดยันด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้แล้วแต่ผู้ลองก่อนโอ้ผู้ขางั้นบ่หลายบ่ได้เป็นเจ้าภาพรักคือคุณโยมแม่สมย่องดอกบ่มีบุญเป็นเจ้าภาพรักคุณโยมหนูล่มดอกผู้ขาสิได้อานิสงส์หยังน้อพระอาจารย์ผู้ขาสิได้บุญคือเพิ่นบ่น้อพระอาจารย์ว่าซั่นได้เหมือนกันโยมอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจนะโยมนะ
ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่เราเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเราก็ได้บุญคือกันตอนนี้ท่านก็ให้ไปดูเรื่องของนายตินบาลโยมอาตมาภาพจะเล่าให้ฟังนะโยมนะแบบเวอร์ชั่นอาตมาภาพเล่าให้โยมได้เข้าใจง่ายๆถ้าเป็นสำนวนของพระไตรปิฎกในกสิฟังยากในจักหน่อยอาตมาภาพจะเล่าแบบให้โยมได้ฟังแบบง่ายๆเป็นเวอร์ชั่นของอาตมาภาพได้แหละให้โยมได้เห็นถึงอานิสงส์ถึงแม้โยมจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่เป็นเจ้าภาพร่วมโยมก็ได้บุญเหมือนกันย้อนลอยไปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งโยมเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนจนมากจนกระทั่งบ่มีเสื้อโยมเจ้าคิดบางสิจนขนาดใดจนแก่พาขี่พุ่นละเนาะโยมพ่อพาอาจารย์พุ่นใดก็แก่ขี่มันแล้วพุ่นเนาะพุ่นจะไปขี่ข้าผ่ามันอันนี้จนมากโยมจนกระทั่งไม่มีชื่อโยมก็เลยไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสิริธรรมเศรษฐีเศรษฐีก็เลยตั้งชื่อให้ว่าตินนบาลเพื่อที่จะได้เรียกง่ายพร้อมกับมอบหมายหน้าที่ให้ว่าเจ้านี่ต้องเป็นคนได้ยาต้องเป็นคนทางยาดายาดูแลความสะอาดทามยาขึ้น6ว่าซั่นคอยเสียให้ค่าจ้างเจ้าเข้ามือเราหมอว่าซั่นให้เจ้าอยู่กินก็คอยนี่แหละให้อยู่บ้านสวนว่าซั่นตินนบาลก็เลี้ยงชีวิตด้วยการรับจ้างเศรษฐีล่ำไปก็มานั่งลำพึงลำพันกับตัวเองโอ้เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเฮาบ่เคยเฮ็ดบุญบ่เคยให้ทานบ่เกิดมาชาตินี้ผู้ขาวคือจังยากที่แม่นจนคือจังทุกข์แท้เมื่อคิดดังนั้นก็ไม่ประมาทโยมได้รับค่าจ้างข้าววันละหม้อมาเสร็จแล้วเมื่อคิดดังนี้ก็เลยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเนี่ยแบ่งไว้กินเองส่วนที่2นี่แบ่งถวายพระตอนมาบิณฑบาตแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้ล่ำไปโยมจนเศรษฐีสืบทราบว่าเออคนนี้ไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำงานดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่เคยบ่นด้วยแล้วก็เป็นคนใจบุญสุนทานด้วยก็เลยเพิ่มค่าจ้างให้ข้าววันละ2หม้อเมื่อได้ข้าววันละ2หม้อเสร็จแล้วโยมก็แบ่งออกเป็น3ส่วนทีนี้ส่วนแรกก็แบ่งไว้กินเองส่วนของก็ส่วนที่2ก็แบ่งไว้ถวายพระตอนมาบิณฑบาตส่วนที่3ก็แบ่งให้เพื่อนข้างบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากใครที่ไม่มีอะไรจะกินก็เอามากินได้คือพูดง่ายๆก็คือแบ่งให้ทานนั่นแหละโยมแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้ล่ำไปโยมจนออกพรรษาเมื่อออกพรรษาเสร็จแล้วก็โยมก็เป็นฤดูกาลของการทอดกฐินสิริธรรมเศรษฐีก็มีจิตเริ่มใสใจศรัทธาอยากจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินแต่เศรษฐีคนนี้รอบบ่ขี่ทีบุญท่านเปิดโอกาสให้คนอื่นทำบุญร่วมกับท่านได้ด้วยท่านรวยอยู่แล้วทำคนเดียวก็ทำได้แต่ท่านเห็นอานิสงส์ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานแต่ตัวคนเดียวไม่ชวนคนอื่นทำเกิดศาสนาเจ้าสิรวยแต่เจ้าสิบ่มีหมู่บ่มีคนขบชวนแต่คนอื่นเขาทำแต่ตัวเองไม่ทำเกิดชาตินาเจ้าสิมีหมู่หลายคักแต่หมู่เจ้ารวยมาเจ้าจนคนเดียวทั้งชวนคนอื่นทำตัวเองทำได้โอ้รวยยิ่งรวยเป็นเศรษฐีเป็นเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวเลยแหละทั้งไม่ชวนทั้งไม่ทำในโอยมก็จนดับเบิลจนเลยแหละนี่เศรษฐีคนนี้ท่านเห็นอานิสงส์อย่างนี้แหละท่านจึงไม่เอาบุญคนเดียวเหมือนคุณแม่สมยงของเราเหมือนกันถามว่าถ้าท่านจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยเป็นได้ไหมได้แต่ท่านก็เปิดโอกาสให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกันเศรษฐีก็เลยเรียกคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยเข้ามาหาก็เลยมาแจ้งความประสงค์ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่ไปทอดกฐินนะใครมีอะไรในการที่จะร่วมบุญกฐินกับเราเนี่ยก็มาบอกก็มาร่วมได้วะสันเราเปิดโอกาสให้เอาบุญร่วมกันวะสันพระจังคุณแม่สมยงเนี่ยเปิดโอกาสให้หมู่เฮาเจ้าคอยเนี่ยมาร่วมบุญในกันมาให้ทานในกันตินบาลก็เลยเข้าไปถามเศรษฐีว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญยังไงอานิสงส์ยังไง
เศรษฐีก็บุญกับบุญกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากปรารถนาอยากจะได้อะไรก็จะได้ถ้าบารมีเต็มเปี่ยมอยากจะเป็นอะไรก็จะได้เป็นถ้าบารมีเต็มเปี่ยมโอ้โหยิ่งเพิ่มพูนความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตินบาลรีบเดินทางกลับไปที่บ้านของตัวเองโยมจะไปหาทรัพย์สมบัติอะไรพอที่จะมาร่วมบุญกฐินกับเศรษฐีได้บ้างแต่อนิจจาโยมตินบาลเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนยากจนมาอาศัยอยู่กับเศรษฐีรับจ้างมาก็ได้ค่าจ้างค่าวันละหม้อสองหม้อได้มาก็กินไปทำบุญไปให้ทานไปไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายเลยโยมไม่มีสมบัติสักชิ้นเลยโยมมีสมบัติติดตัวติดกายอย่างเดียวก็คือเสื้อผ้านั่นแหละเก่าเก่าขาดขาดนุ่งปกปิดความอายก็มานั่งคิดนั่งพิจารณาว่าเหตุจังใดเนาะสิมีเงินไปร่วมบุญกฐินกับเศรษฐีว่าซะพอคิดไปคิดมาเลยก็ตัดสินใจยอมเอาทรัพย์สมบัติที่ติดกายตัวเองนี่แหละทำบุญว่าซะก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเจ้าของออกเอาใบไม้มาเย็บแล้วก็ใบไม้มานุ่งห่มแทนเสื้อแทนผ้าเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมาซักพอซักเสร็จแล้วยอมกับผับบางอย่างดีเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านในชุมชนในตลาดจะเอาเสื้อเอาผ้าไปขายชาวบ้านเขาเห็นเขาก็กันหัวเราะเยาะเย้ยโอ้ยจิแมนบักฮามึงเนี่ยเอ้ยจิแมนปวงขักเนาะจิแมนเซอร์ขักเนาะมีเสือมีผ้าใส่ผัดบ่เอาเสือผ้ามาใส่ผัดเอาใบใหม่มานุ่งห่มแทนโอ้ยจิแมนมันบ้าขักกว่าใส่บ่แม่นวันผ้ามาวันผ้าใหญ่บ่เว้ยก็จังบ้าขักแท้ตินบาลก็ได้ร้อนตอบกลับออกไปเออเจ้าสิได้ฮ้อนเหรอคอยเฉพาะศาสตร์นี่ศาสตร์เดียวเท่านั้นแหละว่าซั่นศาสตร์นี่คอยสิห่มผ้าทิพย์แต่ศาสตร์นาอักศาสตร์นี่คอยสิห่มใบใหม่แต่ศาสตร์นาคอยสินุ่งห่มผ้าทิพย์ว่าซั่นว่าเสร็จแล้วตินบาลก็เดินไปบ้านแล้วบ้านเล่าจะเอาเสื้อเอาผ้าไปขายแต่ก็บ่มีผู้ใดสื่อย่อมผ้าเสร็จมือเขายังงามกว่านะย่อมเจ้าคิดมันแต่ก็ไม่ละความพยายามโดมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโยมก็เลยเดินไปถึงบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งเขาก็อยากอนุเคราะห์ตินบาลก็เลยขอซื้อผ้านั้นด้วยจำนวนเงิน5มาสกถ้าจะคิดเป็นเงินสมัยนั้นก็เท่ากับ1บาทโยมเงินบาทนึงนี่มีค่าได้สมัยก่อนสมัยย่อมแม่สมย่อมเป็นเด็กหน่อยนี่ปลาทูโตหลายชักบาทเคยกินปลาทูบ่เออเข่งละ2บาทเงินบาทหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีค่านะโยมนะเมื่อตินบาลได้เงิน1บาทเสร็จแล้วก็รีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีไปถามเศรษฐีว่านี่กองกฐินของเศรษฐีนี่ขาดอีหยังแน่ผู้ขาสิได้เอาเงินบาทหนึ่งนี่ไปซื้อมาใส่ในกองกฐินมาซะเศรษฐีก็โอ้ในกองกฐินของเราก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเว้ยเออแต่มองไปมองมาขาดอย่างหนึ่งว่าสันขาดอีหยังขาดได้กับเข็มว่าสันตินบาลก็เลยไปซื้อได้กับเข็มแล้วก็มาร่วมบุญกับเศรษฐีโยมจึงเป็นที่มาที่ไปของว่าทอดกฐินนี่หามขาดได้กับเข็มเพราะเราเห็นอานิสงส์จากเรื่องนี้แหละโยมเมื่อตินบาลได้ทำบุญกับเศรษฐีไปเสร็จแล้วโยมสิบบานซาหาบานลื้อโยมเอาล่ำลือกันว่าตินบาลเป็นผู้ที่มีจิตเริ่มใสใจศรัทธาอยากจะทำบุญทอดกฐินแต่ไม่มีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าออกเอาใบไม้มานุ่งห่มแทนเอาเสื้อผ้าไปซักเสร็จแล้วก็เดินไปขายขายได้เสร็จแล้วก็เอาเงินไปร่วมบุญกฐินจนข่าวตัวนี้ยอมไปถึงหูพระราชามันสิมีอยู่บ่คนในโลกนี่อยากเหตุบุญหลายจนถึงขนาดถอดเสื้อถอดผ้าเอาใบใหม่มานุ่งห่มแท่นได้เงินมาเราก็ไปร่วมบุญกฐินกับเขามันสิมีอยู่บ่ว่าสันไปเอิ่นเขามาหาเฮามึงว่าสันเฮาสิถามเขามึงอยากเห็นหน้ามันเป็นคนจังใดมันหัวหงอกคือคุณแม่สมยงมาไปเอิ่นมามึงว่าสันคนก็ไปเรียกนายตินาบาลตินาบาลก็โอ้บอกกาเขาเฝ้าดอกบ่มีเสือมีผ้าใส่ว่าสันเป็นคนถูกคนยากนุ่งห่มใบใหม่บ่กล้าเข้าเฝ้าดอกว่าซั่นกลับไปรายงานพระราชาซะบ่ไปดอกบ่ไปดอกว่าซั่น
ขาก็กลับมารายงานพระราชาว่านายตินบาลเนี่ยไม่กล้าเข้าเฝ้าไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใส่นุ่งห่มใบไม้เนี่ยรักอายว่าสันเหตุจังไหนกับว่าขอฝ่อเด็ดขาดว่าสันพระราชาก็เลยประทานผ้ากำพลสองผืนให้คนนำไปให้นายตินบาลผ้ากำพลนี่เป็นผ้าเนื้อดีราคาแพงถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนสมัยทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าไหมทอด้วยทองคำนั่นแหละโยมประทานให้นายตินบาลสองผืนตินบาลรับเสร็จแล้วเอาไว้ใส่ผืนหนึ่งเอาใส่เลยนะอีกผืนหนึ่งถวายวัดเสร็จแล้วก็เข้าเฝ้าพระราชาโยมพระราชาก็เลยถามว่ามันแมนอีดีบอสิบบานซาหาบาลือเขาบอกว่าเจ้าอยากเฮ็ดบุญแต่บ่มีเงินในการที่สิเฮ็ดบุญก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าออกเอาไปไม่มนุษย์ห่มแท้ได้เงินไปเอาไปขายเสร็จแล้วได้เงินมาแล้วก็เอาไปร่วมบุญกับเขามันแมนอีหลีบ่แมนอีหลีพะน้อยว่าซั่นโอ้เจ้าคือศรัทธาใหญ่ครับแท้ว่าซั่นเจ้าคือสิได้บุญหลายเนาะว่าซั่นให้เจ้าแบ่งบุญให้ข่อยแน่ได้บ่ถ้าเจ้าแบ่งบุญให้ข่อยข่อยสิตั้งให้เจ้าเป็นเศรษฐีในเมืองนี้เลยว่าซั่นมื้อนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเอาว่าตินาบ้านว่าจังไหนโอ้ยพระองค์เอ้ยบุญนี่บ่มีไผปัญแจมันบ่แหกลงใดคือไม่พากลางคือจังฮู้เฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องผู้เพิ่นบ่กินดอกพระองค์เอ้ยบุญผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้มันบ่สามารถในการติเสธแทนกันได้เห็นบ่ตะกะแตนมันยังห้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ว่าซั่นจะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นคนรักกันเนี่ยมันก็เฮ็ดแท้นกันบ่ได้ดอกพระองค์ว่าซั่นแต่ถ้าพระองค์อยากจะได้บุญกับข้าพระองค์มันมีวิธีหนึ่งวิธีหยังเว้ยพุ่นน่ะปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาเพียงแค่พระองค์อนุโมทนาสาธุในส่วนบุญพระองค์ก็จะมีส่วนแห่งบุญแล้วแม่นบ่เว้ยเราว่าอ้าวสาธุโขอนุโมทนาบุญน้ำเด้อตินาบ้านเราว่าสาธุเราว่าพร้อมกันนั้นก็เลยแต่งตั้งให้ตินาบ้านนี่เป็นดำรงตำแหน่งเป็นเศรษฐีในเมืองพระราชทานที่ไร่ที่นาที่ดินเงินค่าทาสบริพารให้มากมายมหาศาลได้เป็นเศรษฐีทันตาเห็นเลยด้วยอานิสงส์ที่ทำบุญทอดกฐินด้วยเงินจักบาทย่อมบาทหนึ่งเนาะยังได้อานิสงส์มากขนาดนี้เลยโยมปีนี้มูเฮาก็สิหลายกว่าบาทอยู่ว่าก็สิได้หลายกว่าตินาบ้านอยู่ว่าค่อยว่าบางท่านบางคนก็ได้หลายกองนะวัดนั้นวัดนี้โอนไปช่วยวัดอาตมาภาพบ้างแหละไปช่วยวัดนั้นวัดนี้บ้างแหละก็ย่อมจะได้มากมายมหาศาลกว่าตินาบ้านแน่นอนโยมเมื่อตินาบ้านได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ได้ประมาทตั้งหน้าตั้งตาให้ทานรักษาศีลทำบุญกุศลอยู่เป็นประจำจนวันสุดท้ายในชีวิตของตินาบาลก่อนที่แกจะตายโยมเขาว่ากันว่าโยมมีเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยศักดิ์ใหญ่โยมมีพระอินทร์เป็นต้นเป็นหัวหน้านำเทวดามาเข้าแถวเรียงคิวยาวเป็นกิโลเลยนะเอาราชรถทองคำมารับเอานายตินาบาลเพื่อที่จะกลับไปอยู่บนสวรรค์บนปราสาทแก้วปราสาทเงินปราสาททองที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ตินาบาลได้ทำบุญทอดกฐินได้เงิน1บาทโยมตินาบาลทำบุญทอดกฐินเงิน1บาทปรากฏว่าปราสาทเงินปราสาททองปรากฏอยู่รอเขาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะโยมนะปีนี้เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันคุณร่วมกับคุณแม่สมยงเนี่ยหลายบาทเนี่ยประสาทเงินประสาททองเนี่ยได้บังเกิดขึ้นกับโยมละได้อยู่ทั้งสวรรค์เอาสาธุเอาตัวโยมสาธุนี่แหละโยมโอกาสทองของโยมทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเราก็จะได้อานิสงส์ตัวนี้แล้วบ้านข่อยตีของเนี่ยคือให้ลงนะโยมเอาสิล่องคือกันระลับบัดนี้แต่มาภาพว่าให้ตีว่าเป็นอย่างนอกเดี๋ยวจบทีเดียวค่อยตีทีเดียวเจ้าสิตีมอดมือกะตีได้หลดย่อมแต่มาภาพบ่ว่าเนาะบ่เทียดแล้วค่อยเมื่อยเอาแต่เดินทางกับเมื่อยล่ะนี่คือโอกาสทองของชีวิตโยม
ถ้าเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินก็จะได้อานิสงส์ดังที่อาตมาภาพว่าผู้หญิงก็จะได้แบบนี้ผู้ชายก็จะได้แบบนี้หรือโยมไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพร่วมก็ให้โยมไปดูตินาบานเป็นตัวอย่างทำบุญด้วยเงินบาทหนึ่งยังได้อานิสงส์เป็นเศรษฐีได้เป็นตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังนำทั้งหลายเราก็จะได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีเงินเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเพียงแค่เราไปร่วมเราก็ได้บุญเหมือนกันแล้วนี่คือเป็นโอกาสทองของชีวิตและประการต่อมาโยมเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดโยมบุญอย่างอื่นนี่ทำได้ตลอดถวายได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นถวายพระทหารเพนถวายสังฆทานงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็แล้วแต่เฮ็ดได้ตลอดเนาะแต่บุญกฐินนี่มีเวลาจำกัด1ปีมีเพียงแค่1ครั้งแล้วก็มีเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็คือออกพรรษาได้1วันไปจนถึงลอยกระทงนี่เป็นฤดูกาลของการทอดกฐินเจ้าสิไปเฮ็ดก่อนหน้านี่ก็บ่ได้เฮ็ดหลังจากนี่เพิ่นก็บ่เอิ้นบุญกฐินเจ้าสิมีเงินเป็นแสนเป็นล้านมีอัฐบริขารบริวารต่างๆท่านก็ไม่เรียกว่าบุญกฐินท่านเรียกเป็นบุญอย่างอื่นอัฐะอัฐิบุญมหาสังฆทานก็ว่ากันไปดังนั้นบุญกฐินเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดและประการสุดท้ายท้ายสุดโยมเป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปตอนนี้ท่านก็จะกล่าวถึงอานิสงส์ของการทำบุญบุญอย่างอื่นนี่โยมผู้ทำนี่ได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวผู้รับนี่ไม่ได้อานิสงส์หมายความว่าจังไดโยมบุญอย่างอื่นโยมทำโยมได้บุญฝ่ายเดียวแต่พระไม่ได้เห็นบ่โยมเฮาเฮ็ดบุญต่างๆพอท่าหยกแล้วก็สิปาผ้าเฮากล่าวคำถวายข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบ่มีผู้ใดว่าแก่พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยอมแต่บุญกฐินเนี่ยยอมทั้งผู้ทำคือโยมนี่ได้อานิสงส์5ทั้งผู้รับก็คือพระสงฆ์ท่านก็จะได้อานิสงส์5เหมือนกันหลังจากรับกฐินการกฐินเสร็จแล้วไปไหนโดยไม่ต้องบอกกล่าวไปโดยไม่ต้องเอาจีวรไปครบก็ได้ฉันเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้สามารถเก็บจีวรได้ตามต้องการหรือสามารถในการที่จะเอ่ยปากในการที่จะขอตัวนั้นอยากกินตัวนั้นตัวนี้ก็สามารถในการติดสิวออกได้ตามปกตินี่พระนี่จะไปพูดว่าเออไม่ออกบุคคาอยากกินลาบเลือดเอามาให้เนี่ยเด้อไม่ได้เป็นอาบัติแต่พอรับกฐินได้อานิสงส์กับกฐินแล้วเนี่ยสามารถในการที่จะเอ่ยปากได้นี่คืออานิสงส์ที่พระจะได้ส่วนอานิสงส์ที่โยมจะได้ก็คือดังที่ธรรมภาพปารภไปเบื้องต้นจะได้ไปเกิดในยุคของพระศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าสีอริยเมตตาตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะมีชื่อเสียงดังไปไกลจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอดว่ายากว่ายากว่าจนว่าลำบากจะไม่มีแก่เจ้าภาพแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญกฐินนี่เพิ่นจะเป็นบุญพิเศษพิเศษดังที่ตมาภาพว่ามานั่นแหละและบุญกฐินนิยมมันเป็นบุญที่แปลกบุญกฐินนี่เป็นบุญที่แปลกย่อมชื่อก็แปลกกิริยาก็แปลกของก็แปลกเวลาก็แปลกคือจังหวัดซื้อแปลกย่อมชื่อเหมือนผักชนิดหนึ่งที่เอาหยอดมาจอยมาเจียวปนนะย่อมผักกฐินนะเออว่าพักเกษตรนั่นแหละโยมกฐินเกษตรเนาะบอกมาแล้วก็หิวเข่าไปกินแล้วว่าอยากซื้อข่อยสิมักสมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยเป็นเด็กหน่อยยายเราป่ะผู้สิภาพมึงไปถอดกฐินเราอ่ะค่อยกลับไปกับเราคือจังบ่เห็นต้นกฐินแหน่ไปแหน่มาเออมางานนี่ก็คือบ่เห็นต้นกฐินเข้าใจจังซั่นโยมตอนเป็นเด็กเข้าใจอย่างนั้นโยมจริงๆกฐินนี่เป็นชื่อของสังฆกรรมเป็นสื่อของสังฆกรรมได้ย่อมกฐินเนี่ยชื่อแปลกกิริยาก็แปลกบุญอย่างอื่นนี่ใช้คำว่าถวายหมดเนาะคุณพ่อทายกถวายผ้าป่าถวายภัตตาหารถวายสังฆทานถวายศาลาถวายหอระฆัง
แต่บุญกฐินใช้คำว่าทอดผู้ลองก้นใส่กระทะเบอร์ยังเราไปเพิ่นว่าน้ำมันหมูเฮ้ยน้ำมันผืดไปทอดเพิ่นว่าคำว่าทอดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทอดอย่างนั้นคำว่าทอดในที่นี้ก็คือทอดโทระเจ้าภาพก็จะกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็จะเอาไปวางไว้ท่ามกลางระหว่างสงฆ์ไม่ได้ประเคนนะเอาไปวางไว้เฉยๆกล่าวถวายเสร็จแล้วเป็นการทอดโทระมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระหลังจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะลงมติว่าจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่านก็จะยอมยกให้รูปนั้นเฮาสิไปกำหนดบ่ได้เลยข่อยเป็นเจ้าภาพกฐินทอดปีนี้หลวงพ่อองค์นั้นต้องหลับของข่อยห้ามให้องค์นั้นหลับเด็ดขาดบ่ถูกตาข่อยวัดกับว่าถ้ำบาทกับบ่บินจะไปกำหนดแบบนี้ก็ไม่ได้โยมมันเป็นมติของสงฆ์ท่านถึงเรียกคำว่าทอดก็คือทอดธุระมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระท่านของสงฆ์ท่านมันจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะการทำบุญในทางศาสนาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือปาติบุคคลิกทานก็คือการถวายทานแบบเจาะจงศรัทธารูปนั้นรูปนั้นก็ถวายรูปนั้นสองสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์พระพุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญว่าการถวายเป็นสังฆทานได้อานิสงส์มากกว่าถวายแบบเจาะจงฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญพิมพ์มีอานิสงส์มากเพราะเราถวายเป็นสังฆทานก็คือมอบให้เป็นของสงฆ์เป็นของกลางแล้วแต่ท่านจะตกลงเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพิ่นจังใส่คำว่าทอดนี่กิริยาก็แปลกประการต่อมายมของก็แปลกมดหอกฐินนี่บ่แม่นกฐินยมกฐินจริงๆก็คือพระไตรจีวรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยถ้วยโถโอชามเก้าอี้กล้วยผลหมากรากไม้นี่ตรงนี้ท่านเรียกว่าบริวารเพิ่นจะบอกเพิ่นจังบอกเอาไว้ยังสั่นว่าชื่อแปลกของแปลกของมันแปลกก็คือพระไตรจีวรต่อมาก็คือเวลาแปลกบุญอย่างอื่นทำได้ตลอดเวลาตามที่ตมาภาพว่าแต่บุญกฐินมีเวลาจำกัดก็คือ1ปี1เดือนเท่านั้นวัดหนึ่งก็สามารถในการที่จะรับได้เพียงแค่1ครั้งสิมาถอดกฐินสั่ม2กับบ่ได้สั่น3กับบ่ได้ถึงแม้สิมันงั้นเป็นแสงเป็นล้านมันก็บ่เอิ้นบุญกฐินบ่ได้อานิสงส์กฐินพอฉะนั้นก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดเตือนใจนะโยมนะเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทอดมหากฐินในปีนี้ดังนั้นอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมยงบุญแสงคุณแม่หนูรมศรีภาราพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนตลอดทั้งญาติโยมชาวบ้านของเราได้พร้อมจิตพร้อมใจในการตั้งองค์มหากฐินขึ้นเพื่อจะได้น้อมนำไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่ท่านอยู่จำบรรษาจนท่วงไตรมาสแล้ววาดนั้นเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์โยมก็จะได้อานิสงส์5พระท่านก็จะได้อานิสงส์5ไปไหนท่านก็จะได้ผ่อนคลายมากขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วในงานมหากฐินปีนี้โยมแม่สมยงคุณโยมหนูลมก็ปารภในการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อบุญมาบุญแสงคุณพ่อพรมคุณแม่บุตรดีศรีภาลาเพื่อที่จะอุทิศผลบุญกุศลไปให้กับท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเพราะคนเราทำดีดีมันก็จะติดตัวทำชั่วชั่วเนี่ยมันก็จะติดตามตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกโยมมีแต่เงินมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปท่านเรียกว่าทรัพย์สมบัติอย่างเก่งทรงเราได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลนี่มันจะเป็นทุนเป็นรอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาติบุญนี่แหละมันจะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญนี่แหละมันจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพลับดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีอัตมภาพจึงได้ยกสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นแหละว่าปุญญานิปะระโรกัสมิงปะติถาโหติปานินันติแปลเป็นภาษาไทยให้ย่อมเข้าใจง่ายๆก็คือบุญเท่านั้นมันจะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งในภพนี้และชาติหน้าอัตมภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำในรายการธรรมะก่อนนอนทุกคืนว่า
คนเราตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่จะไปต่างประเทศได้หนึ่งต้องมีพาสปอร์ตสองต้องขอวีซ่าบางประเทศสามต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญนั่นเองอิมินากตปุญเยนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่คุณพ่อบุญมาบุญแสงคุณพ่อพรมคุณแม่บุตรดีสีพาราผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากได้สั่งสมกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีมาดีแล้วเมื่อท่านได้ล้มเสียหายตายเสียจากไปผู้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สมยงบุญแสงคุณแม่คุณโยมหนูลมสีพาราพร้อมญาติพี่น้องได้ตั้งองค์มหากฐินขึ้นเพื่อที่จะน้อมไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่ท่านอยู่จำพรรษาจนท่วนแต่มาแนววาดของเราจงมาร้องรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงสนับสนุนดลบันดาลประทานพรให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญมาบุญแสงคุณพ่อพรมคุณแม่บุตรดีสีพาราถ้าท่านตกทุกข์ไปพ้นจากทุกข์มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีใดขอที่พระเจ้าเหล่าเทวาผู้มีหูทิพตาที่โปรดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยบุญกุศลคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในค่ำคืนนี้หรือความดีในวันนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขอัตมภาพแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้ตักับจบต่อไปเสด็จกล่าวคำถวายแต่ประตูปัจจัยได้ยัดร่างกระแม่สมจำได้รอมันเกลียดยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้ถึงไปไปถึงไปดีพอราพระพรฟังจากปากหม่องเดียวที่จากปลายใจจะมาได้รู้ที่กันคุณพ่อคนใดขันดาตั้งใดเป็นพ่อจันทร์ตัวตั้งใดตัวผมตั้งใดตัวเธอคุณพ่อคนใดที่ใดเป็นน้องนะแกออกมาป่าแล้วเนาะไปหน่วยเดียวกันก็เป็นใดตัวพ่อเป็นใดตัวเธอการเดียวกันแต่แตกต่างกันโดยสติปัญญาที่ไม่เหมือนกันตรงนี้ได้แน่นอนมาในที่มาเป็นพระเป็นพระที่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งมาข้อนามสมโภชแต่ที่เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประสงค์โดยตรงมีอยู่สองอย่างคือมหามกุฏมหามกุฏเป็นของมหานิกายเป็นกองพระธรรมยุทธ์มหานิกายเป็นมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอันนี้ต้องเป็นพ่อปริญญาเอกอาจารย์การศึกษาจบมาจากตรงนั้นฉะนั้นที่ว่าเป็นพระบัณฑิตท่านเป็นปริยธรรมประโยชน์หนึ่งสองการเป็นนักธรรมสันเดชเป็นแพทย์ผู้การได้มาเป็นการแสดงธรรมสูงของเขาฟังในประเด็นการต้องปีติสมบูรณ์เนาะก็ไปจากเก้าท่านถวายพระนี่ไหมจับโอ้ไปทั้งแม่เลยเอามาแต่เด็กทั้งลายเลยแต่ถามเด็กเองประเดี๋ยวเราประจานเลยแต่ก็มีแห้งมาหอบเลยถึงประมาณตุ๊กตัวนองมาหอบกันเรียกว่าได้เทปเลยแต่พอกับทางพุ่นประจานที่เป็นต่างมาแสดงท่อนแต่สู้ฟังส่วนที่น้องหอบกันเป็นเอฟซีเนาะที่แม่ไม่ได้ใส่ตรงมาจะท่าใดก่อน
ปนนท์ค้างก็ได้มาติดตามฟังทำบางกองอาจารย์อยู่ประจำแต่บริษัทเราใช่ไหมคดีใหญ่ภาษาสมัยใหม่จะนั่งเอฟซีกลับมาเป็นมาพูดติดตามฟังข่าวฟังข่าวตลอดกับอาจารย์เนียงคนกับสารบุตรภาษาเป็นเอฟซีแต่เป็นภาษาใหม่ข้าพเจ้าก็เห็นท่านี้มันก็จะมีหลายอย่างที่พระอาจารย์ว่ากระทงทีก็หมายหรือว่าความเสียแตกต่างกันท่านี้ที่ก่อนกระทงจะได้ได้ยินที่ว่าอายุน้อยอย่าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่อายุบ่ยืนอันนี้จะได้ได้ยินแต่ว่าโดยการปฏิบัติจะบ่เคยมีพอเราความเสียตรงนั้นทางพระอาจารย์บอกเป็นความเสียที่บ่ถูกต้องแต่ที่จังความเชื่อหนึ่งในเรื่องของพราหมณ์เป็นเดียวกันเคยได้ยินเป็นแบบคนใดเยอะหน่อยหากเรียนคล่องข้ามที่จริงจะไม่ถึงกรมสัญญาพราหมณ์เป็นข้ามลงหน่อยข้ามพุทธเจ้าแง่งก็โมสักนั่นคือความเชื่อที่แตกต่างครับครอบแล้วแต่จะมีแนวครับก็มีเพื่อนว่าจะประท้วงกันพร้อมแล้วการโน้มความกันสามโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมภานังอาสาวะกยาวะหังนิพพานังโหตุอิมานิมะยังพันเตเตยธรรมานิสัพปริวรานิภิกขุสีระวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสีระวันโตอิมานิทยธรรมานิสัพพริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาติตุอาทินันจายาตกานังกาลกตานังทีกรตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมด้วยบริวารนี้แก่ภิกษุผู้ทรงศีลขอภิกษุผู้ทรงศีลจงรับเครื่องไทยธรรมพร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีพ่อบุญมาบุญแสงพ่อพรมแม่บุตรดีศรีภาราเป็นต้นซึ่งล่วงลับไปแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วขอให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเถิดสาธุสาธุแม่ครับส่วนนั้นสมัยลุงหลานโคตรไส้เขาหนีเราก็มาไก่เอาอีแม่ยกสบายแล้วสบายอย่างเดียวสมัยครับก็มาสบายมากมาลามาอันนี้เราเทศทิดาเนาะเทศสมบูรณ์ก็เทศนี่เป็นเองมาเพราะว่ามาเพราะนายกใจส่วนนี้ประเทศที่แม่ยกแต่ซ่อมเนี่ยสบายยกแม่ยืนขึ้นได้ทั้งพุทธตั้งยกใครยกขึ้นไปก็ไว้ใกล้นะครับมาต่อมาให้ลูกหลานสบายมาดีส่วนนี้แต่ร่างก็มีแต่เด็กเลยนะครับเอารับขึ้นรับขึ้นเอาไปใช้รถทำหน้าที่ใช้ไปที่ไหนสบายมาเตรียมน้ำระยะเจริญพระน้ำพอดน้ำพอดนั่นแหละไปไปไปสะพัดไปที่ไหนเอาเตรียมน้ำระยะได้ที่ไหนเด้อ
ต่อไปก็เสด็จตั้งใจบวชนามรับพรจากพระสงฆ์ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะริโชติระโสยะถาสเนจา